สวัสดีครับครับนั่นเองชื่ออะไรครับครับชื่ออุ้มครับอุ้มอายุเท่าไหร่ครับ29ครับอุ้มทำไมอา่ชีคิพดอวะ่าไรจะโตติตอนนี้เป็นลูกจ้างอุ้มมีอะไรคุยกับพี่ครับตอนนี้กำลังอ่านหนังสือจะสอบครับกำลังจะเปลี่ยนงานเราจะสอบอะสไรมคัรคัรบสอบบรรณารักษ์มหาลัยครับเราจะมัวจะเล่นโทรศัพท์ทำไมแล้วก็ไม่ตั้งใจอ่านหนังสือแล้วพ่อฟังนั้นนี่ไปด้วยแล้วก็อ่านไปด้วยมันไม่มีแรงบันดาลใจอย่างมากเลยที่จะหมายถึงว่าเรียนจบแล้วครับเรียนจบปริญญาโทแล้วต้องการขยับขยายทำงานให้มันดียิ่งขึ้นกว่าเดิมครับยังเป็นลูกจ้างอยู่ต้องการสอบให้เป็นพนักงานก็เลยอยากขอแรงบันดาลใจจากน้ามีครอบครัวหรือยังมีครอบครัวหรือยังครับยังครับอยู่สดๆเลยใช่ไหมก็มีแฟนครับมีแฟนอยู่บ้านเดียวกันเปล่าอยู่ด้วยกันครับอุ้มสุดท้ายเราจะต้องกลายเป็นอะไรสักอย่างในชีวิตล่ะครับแต่สิ่งที่เรากลายเป็นมันใช่สิ่งที่เราอยากเป็นหรือเปล่านี่สิครับประเด็นเข้าใจไหมครับครับเข้าใจครับอุ้มอายุ29เนี่ยเป็นช่วงขาขึ้นของชีวิตนะฮะแต่ถ้าเกิดไปอยู่ในจุดที่เป็นช่วงขาลงของชีวิตแก่ตัวลงเรื่อยๆไอสิ่งที่อุ้มนะเป็นตอนขาขึ้นมันจะถูกไปมัดรวมกับจังหวะชีวิตในวันขาลงอุ้มจะค้นพบความจริงว่าสิ่งที่กูกลายเป็นมันคือสิ่งที่กูอยากเป็นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องการแรงบันดาลใจอะไรหรอกครับแค่ตั้งคำถามกับตัวเองแบบนี้เสียแต่วันนี้อุ้มตั้งใจฟังนะครับตั้งคำถามกับตัวเองเสียแต่วันนี้ว่าสุดท้ายกูจะได้กลายเป็นอะไรในสิ่งที่กูอยากเป็นหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นเราแก่แล้วเรี่ยวแรงก็ไม่ค่อยมีสุขภาพร่างกายก็ไม่ 100% อย่างน้อยเราช่วยอยู่ในอะไรในสิ่งที่เราอยากเป็นอย่าไปลำบากตอนนั้นอย่าไปไม่ภาคภูมิใจตอนนั้นอย่าไปเป็นทุกข์ตอนนั้นมันจะสายเกินไปนี่แหละครับแรงบันดาลใจจากพี่เพื่อให้อุ้มและน้องๆทุกคนที่ฟังพี่อยู่ตอนนี้ได้จินตนาการถึงชีวิตที่เราจะกลายเป็นและสิ่งที่เราอยากเป็นครับเป็นพลังเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรต่อในชีวิตจะได้ไหมตาเตะสิ้นหวังอยากได้แรงบันดาลใจหมดไฟเบิร์นเอาบ้าบอเราต้องคิดตลอดเวลาว่าว่ะแล้วยังไงดีวะนะอุ้มครับครับนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นตั้งคำถามนี้กับชีวิตแล้วตอบมันให้ได้แล้วตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสือได้แล้วครับขอบคุณมากครับรักน้ามากนะครับที่อุ้มโทรติดครับผมครับผมครับขอบพระคุณครับเกิดครับ